very popular in Chiang Mai due to the beautiful trails and unique adventures. So today we are going to learn some Thai phrases and sentences that may be useful when you go cycling with your Thai friends. บอกอานหลักอานแฮนยางโซ่ที่ปั่นเบรกล้อ Are you ready for cycling? Let's go!สวัสดีค่ะจักรยานสวยดีนะเช่าวันละเท่าไหร่อ่ะวันละ50บาทค่ะแต่ว่ามัดจํา500ค่ะพี่ตู่รถไปซ่อมเป็นยังไงบ้างคะซ่อมหลายที่มากเลยอ่ะตอนแรกช่างบอกว่ายางแบนก็เลยลองเติมลมดูปรากฏว่ายางแตกก็เลยต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็เช็คเบรกเติมหยอดน้ำมันโซ่ด้วยเสียไปเท่าไหร่คะ500บาทก็โอเคนะคะแล้วเราจะไปไหนกันดีคะพี่ตู่ตรงนี้ดีไหมโอเคนะคะไปเลยโอเคค่ะเช่าวันละเท่าไหร่ How much does it cost to rent per day? เช่า is rent. วันละ is per day. เท่าไหร่ is how much. เช่าวันละเท่าไหร่วันละ500บาทค่ามัดจำเท่าไหร่ค่ามัดจำ is deposit fee เท่าไหร่ is how much ค่ามัดจำเท่าไหร่ how much is the deposit จักรยานสวยดีนะ nice bike you can use the phrase สวยดีนะ when you want to give a compliment to somethingมัดจำซ่อมเติมลมยางแบนยางรั่วโซ่หลุดเบรกเสียเบาะสูงไปเบาะเตี้ยไปเบาะหลวมพี่ตู่ครับปั่นช้าๆหน่อยค่ะรอด้วยค่ะปั่นช้าๆหน่อยปั่น means to ride or to pedal ช้า means slow we say ช้า twice to make a request or command sentence ช้าๆ can be slow down หน่อย means little bit ช้าๆหน่อย could be please slow downSo you can say ช้าช้าหน่อย or ปั่นช้าช้าหน่อย when your friends go too fast. If you want your friends to be faster, you can say เร็วเร็ว เร็ว means fast. เร็วเร็ว can be hurry up. Sometimes we say สิ at the end of the sentence to command someone to do something. เร็วเร็วสิ could be hurry up.ไปร้านเทลเฮดไหมร้านนี้กาแฟอร่อยนะใช่ค่ะแต่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจุนปรับก่อนแป๊บนึงเพราะว่ามันสูงไปนิดนึง To invite your friend to go somewhere with you, you can say ไปกันไหม For example,
ไปร้าน Trailhead กันไหมคิดว่าเรามากันผิดทางแล้วนะลองถามคนแถวนี้ดีไหมขอโทษนะคะร้านเทลเฮดไปทางไหนอะคะผมเลี้ยวขวาเนี่ยครับขวานี่ตรงไปเลยแล้วก็ก่อนวาวีค่ะแล้วก็ซ้ายมือครับอ๋อโอเคขวามือนี่แล้วก็ซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเจอร้านกาแฟวาวีวาวีให้เลี้ยวซ้ายโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ To ask which way is or how can I get to You can say ไปทางไหน For exampleร้าน Trailhead ไปทางไหน Don't forget to say ครับ at the end of your sentence if you are a man. If you are a woman, say คะ to make your sentence more polite. ร้าน Trailhead ไปทางไหนครับ ร้าน Trailhead ไปทางไหนคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปวันนี้อากาศร้อนแต่ก็สนุกดีนะคะพี่ตู่ได้ไปปั่นจักรยานชิวๆสนุกดีนะจนว่าจะซื้อจักรยานสักคันนึงค่ะก็ดีนะเอาแบบเสือภูเขานะจะได้ไปปั่นบนภูเขาด้วยกันได้ค่ะสดชื่นดีนะWe hope you learned something from this video. Try to use the phrases that you learned today with your Thai friends when you go cycling together next time. If you like this video, please like, share, and subscribe to see more videos from our school. Thank you for watching. สวัสดีค่ะ